การนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์คือโยมไม่ได้ปฏิบัติทางดูจิตมานะเจ้าค่ะแต่ว่าสักหลายเดือนมาแล้วก็เห็นเอ๊ะทำไมเรามันเห็นพูดมันพูดตลอดเวลาพอพูดพอเรารู้ปุ๊บมันหยุดแล้วมันก็พูดต่อพูดไปเรื่อยๆก็เลยเข้าใจโอ้เรานี่พูดตลอดเวลานั่นแหละก็คือเนี่ยไอ้จิตเห็นจิตเนี่ยคือตัวเราเนี่ยมันพูดอยู่คนเดียวตลอดเวลานั่นคือจิตภาคตลอดมันภาคมันพูดตลอดเวลานั่นแหละแสดงว่าฟังปรงตามาแล้วเนี่ยใช่ไหมก็ก่อนฟังมันเกิดแต่โยมก็เอ๊ะทำไมเราพูดตลอดแล้วไม่หยุดเลยแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะถ้าเรารู้ซื่อๆตัดสัมรู้ได้แค่รู้แล้วก็พอรู้ปุ๊บพอเห็นมันภาคมันก็หยุดแล้วพอเรานั่นปุ๊บมันก็ภาคใหม่มันก็ไปมันไม่ทันอย่าไปทำให้เขาหยุดนะแค่รู้นะแค่รู้เท่านั้นเองเป็นเรื่องของเขานะเราแค่รู้ถ้าเราแค่รู้ได้จริงมันรู้นิพพานได้จริงพอรู้ปุ๊บมันก็หยุดแล้วมันก็ต่อไปใหม่พอเราเลิกที่จะไปสนใจมันถ้าแบบนี้เราคงแค่รู้เราแค่รู้มันจะไม่หยุดนะมันจะหยุดหรือไม่หยุดไม่ได้เกี่ยวกับเราหรอกหยุดเขามันจะภาคก็ภาคเปลี่ยนไปเรื่อยเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่มันก็จะภาคเปลี่ยนไปเรื่อยภาคเก่าดับไปก็ภาคใหม่ภาคเก่าดับไปก็ภาคใหม่ไปเรื่อยเงี้ยอย่างที่หลวงตายกแก้วน้ำอ่ะพอหลวงตาวางลงมันก็ไอ้ที่ภาคแก้วน้ำก็ดับไปเองเพราะเหตุปัจจัยมันดับไปไงมันดับไปไม่ใช่ว่าเราไปรู้มันเพราะเหตุปัจจัยที่ทำให้เราภาคมันดับไปแล้วพอหลวงตาหยิบแก้วขึ้นมาใหม่มันก็ภาคใหม่เนี่ยคือเหตุปัจจัยอันใหม่เกิดมาใหม่เรารู้ใหม่ภาคใหม่คือเหตุปัจจัยที่ไปรู้เปลี่ยนไปเหตุปัจจัยที่ทำให้ไปรู้เนี่ยมันเปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปของเก่ามันดับไปมันภาคใหม่เรื่อยไปอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเป็นเพราะเราไปรู้มันจริงดับแล้วเจ้าค่ะก็เห็นมันเปลี่ยนเรื่องแต่ว่ารู้บ้างไม่รู้บ้างไม่ค่อยจะรู้เต็มเรื่องก็มีนะคะแต่รู้มันคิดรู้บ้างเรียกว่าสติขาดเหรอคะรู้มันพูดอะไรบ้างไม่ค่อยจะรู้เต็มเรื่องเท่าไหร่เราต้องรู้เต็มนะฮะว่ามันพูดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆมันตัวเราพูดตลอดนะมันก็รู้ตลอดเป็นของติดคู่ติดกันรู้กับคิดเนี่ยมันเป็นธรรมชาติทั้งคู่นะไม่ใช่ว่าเราต้องไปตั้งใจคิดกับตั้งใจรู้มันภาคเองเจ้าค่ะมันรู้อะไรมันก็ภาคเองแล้วก็รู้กันเองรู้ขึ้นมาเองโดยไม่มีเจตนารู้ไม่ได้จงใจรู้ไม่ได้พยายามรู้มันรู้กันเองเจ้าค่ะมันไม่ต้องว่าใช้ความพยายามอย่างที่ว่าหลวงตายกหนังสือจบสักทีขึ้นเนี่ยปุ๊บหลายคนต้องตั้งใจคิดไหมว่าหลวงตายกหนังสือขึ้นต้องตั้งใจคิดไหมสังเกตให้ดีๆนะตรงนี้สำคัญนะพอหลวงตายกหนังสือขึ้นปุ๊บอันนี้ท่านต้องตั้งใจคิดไหมว่าหลวงตายกหนังสือบางคนอาจจะพูดอีกว่าหลวงตายกหนังสือจบสักทีขึ้นมาอันเนี้ยท่านสังเกตดีๆว่าท่านตั้งใจคิดไหมไม่ตั้งใจคิดแล้วท่านจะสังเกตได้ดีๆว่าเนี่ยท่านรู้ไหมว่าท่านคิดว่าเนี่ยหลวงตายกหนังสือมันภาคอยู่ในใจว่าหลวงตายกหนังสือจะเห็นว่าความรู้เนี่ยมันก็รู้ขึ้นมาเองจ้ะค่ะหลวงตายกหนังสือคือมันเบ็ดเสร็จขึ้นมาเลยอ่ะพอคิดว่าหลวงตายกหนังสือมันก็รู้อะไรว่ามันคิดว่าหลวงตายกหนังสือถ้าเรามีสติอยู่นะถ้าเราไม่มีสติเราก็แค่เห็นว่าหลวงตายกหนังสือแต่เราขาดความรู้คือรู้ว่าจิตมันคิดว่ามันภาคว่าหลวงตายกหนังสือมันต่างกันตรงนี้ระหว่างปุถุชนกับผู้ที่จะพ้นทุกข์นิดเดียวเส้นจะแดงผ่าแปดถ้าเป็นปุถุชนทั่วไปอ่ะเห็นหลวงตายกหนังสือจบสักทีขึ้นมาปุถุชนทั่วไปก็เห็นแล้วก็พูดในใจทุกคนว่าเนี่ยหลวงตายกหนังสือจบสักทีขึ้นมาก็แค่นี้นี่คือคนทั่วไปแล้วยกเอาหนังสือลงแล้วก็เปลี่ยนไปยกแก้วน้ำขึ้นมาใหม่ลูกตาวางหนังสือลงแล้วลูกตาเปลี่ยนไปยกแก้วน้ำขึ้นมาผู้ชมทั่วไปก็เห็นอย่างเงี้ยสลับไปเรื่อยๆเหตุปัจจัยที่ทำให้รู้เนี่ยมันเปลี่ยนไปมันก็เลยภาคมันก็ดับไปแล้วก็เหตุปัจจัยไปรู้ใหม่มันก็ภาคใหม่ดับไปตามเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นให้รู้แล้วก็ภาคสิ่งที่ถูกรู้เรื่อยไปแต่ผู้ชมทั่วไปก็ภาคสิ่งที่ถูกรู้แต่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังภาคพูดภาคอยู่ในใจแต่ถ้าผู้ที่จะพ้นทุกข์ก็คือว่าถ้าผู้อยู่ในขั้นฝึกนะก็จะรู้ว่าตัวเองอ่ะภาคตลอดเวลาทุกครั้งที่รู้ทุกขณะจิตที่รู้จะภาคตลอดเวลานี่คือระหว่างฝึกระหว่างฝึกก็คือว่ารู้บ้างไม่รู้บ้างอย่างที่โยบ้านคือรู้บ้างไม่รู้บ้างก็คือระหว่างฝึกก็คือว่าถ้าสติไม่ขาดก็จะรู้ตลอดเวลาทุกครั้งที่รู้อะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็จะภาคตลอดเวลาแล้วก็พอสิ่งที่ถูกรู้เปลี่ยนไปการภาคก็เปลี่ยนไปตลอดเวลาเลยพอผู้ฝึกจิตแล้วเนี่ยหรือผู้ฝึกสติเนี่ยก็จะรู้ตลอดก็จะรู้บ้างไม่รู้บ้างพอฝึกมากๆเขาก็จะรู้ได้ตลอดเลยว่าเนี่ยไม่ว่าจะกระทบอะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกขณะปัจจุบันจะต้องภาคตลอดเวลาเลย
แต่พอสิ่งที่ถูกรู้หรืออารมณ์ที่ถูกรู้เนี่ยดับไปในขณะปัจจุบันนั้นการภาคก็เปลี่ยนไปแล้วก็ภาคอันใหม่เรื่อยไปจะภาคอันใหม่เรื่อยไปตามเหตุตามปัจจัยที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปแต่ไม่ใช่ดับไปเพราะว่าเราไปรู้เขาที่ดับแต่เขาดับไปแล้วก็ภาคใหม่ตามเหตุปัจจัยของการกระทบที่เปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยแล้วก็ภาคนี่อยู่ระหว่างผู้ฝึกสติอยู่ระหว่างการฝึกสติก็ขาดบ้างไม่ขาดบ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างเราก็รู้บ้างหลงบ้างเข้าไปยึดบ้างเข้าไปเป็นคนภาคตัวเองบ้างแต่ไม่ได้รู้ว่าตัวเองกำลังภาคแต่ผู้ที่กล้าจะพ้นทุกข์แล้วหรือกล้าจะรู้นิพพานเริ่มรู้ซื่อๆแล้วเริ่มรู้ซื่อๆสติก็ไม่ขาดรู้ซื่อๆสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจรู้ซื่อๆที่ใจเริ่มรู้ซื่อๆทุกขณะจิตปัจจุบันที่ภาคเริ่มไม่เข้าไปยึดถือพอสิ้นความยึดถือจริงรู้นิพพานเลยอ๋อค่ะแบบนี้เท่ากับถ้าเราเห็นมันภาคแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นขันธ์ห้ามันทำหน้าที่ของมันมันจะต้องภาคตลอดเวลาถูกต้องเพราะว่าไอ้ที่ภาคมันก็คือว่าไอ้จิตวิญญาณไม่ใช่ของเราทำงานร่วมกับเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารมันรู้อะไรมันก็เลยต้องภาคเจ้าค่ะแค่นั้นเองใช่ไหมเจ้าค่ะใช่แล้วก็แล้วเราจะทิ้งมันได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นมันภาคจนเบื่อใช่ไหมคะเราต้องเบื่อมันมากไหมคะถึงจะทิ้งมันเพราะมันภาคตลอดมันก็น่าเบื่อก็นั่นแหละเราบอกว่าคนอื่นน่ะเบื่อที่สุดน่าเบื่อที่สุดในโลกแท้จริงพอเรามาเห็นตัวเราอ่ะที่บ่นที่พูดที่ภาคเราจะเห็นว่าตัวเราน่าเบื่อที่สุดในโลกมันจะใครน่าเบื่อที่สุดในโลกเราเนี่ยน่าเบื่อที่สุดในโลกเราต้องอยู่กับไอ้คนที่บ่นที่พูดที่ภาคตลอดเวลา24ชั่วโมงอ่ะไม่ว่าเราจะนอนหลับมันก็ไม่ยอมหลับมันก็พูดภาคบ่นมาอยู่ในคนเดียวงงแงงในใจอ่ะมันพูดอยู่คนเดียวตลอดเวลาเลยเดี๋ยวคนก็โทรศัพท์มาบอกแล้วอาจารย์ทำไมมันไม่หยุดเลยคนพูดคนภาคคนบ่นเนี่ยมันสวดบ่นไม่หยุดเลยเนี่ยมันไม่หยุดพูดไม่หยุดภาคไม่หยุดสวดบ่นเลยมันไม่หยุดเลยมันไม่หยุดมันสวดบ่นไม่หยุดเลยเนี่ยอาจารย์จะนอนก็ไม่นอนเลยกลายเป็นหนูเนี่ยมี2ตัวอยู่ตลอดเวลาเลยตัวหนึ่งอ่ะรู้อีกตัวหนึ่งอ่ะสวดบ่นอยู่ตลอดเวลาไม่เลิกเลยไอ้เนี่ยเห็นมั้ยมันมีอยู่2ตัวเลยตัวหนึ่งรู้อีกตัวหนึ่งอ่ะมันสวดบ่นไม่หยุดแต่เนี่ยเค้าไม่ได้เห็นภาคซะเค้าไปเห็นมันสวดบ่นแต่ความจริงมันมีตัวภาคอีกอ่ะมันต้องสูงพัฒนาขึ้นไปอีกแต่คนนี้เขาเห็นแก่มันสวดมนต์ไม่หยุดตัวหนึ่งก็สวดมนต์ไม่หยุดอีกตัวหนึ่งก็รู้ตัวสวดมนต์ไม่หยุดแต่ความจริงอ่ะไอ้กายเนื้อมันหลับมันมี3ตัวไอ้กายเนื้อนอนหลับคลอกแต่ไอ้ตัวรู้เนี่ยมันไม่หลับไอ้ตัวสวดมนต์มันก็ไม่หลับแต่จริงๆถ้าเขาพัฒนาสูงขึ้นไปเนี่ยไอ้ตัวภาคมันก็ไม่เคยหลับไอ้ตัวรู้เนี่ยมันก็ไม่เคยหลับมันเป็นของที่ธรรมชาติเพราะรู้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติของธาตุรู้ที่ไม่ใช่ขันธ์5มันก็เลยไม่เคยหลับเพราะขันธ์5เท่านั้นที่หลับแต่ขันธ์5ที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่หลับแต่กายมันหลับแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันทำงานตลอดเวลาถ้าไม่ทำงานตายเลยแต่ไม่ตายก็กรณีที่เข้านิโรธสมาบัติอันนั้นไม่ตายถ้าเป็นสัญญาเวทยิตนิโรธอันเนี้ยถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ทำงานแต่ไม่ตายคือไม่หายใจด้วยนะนั่งอยู่ได้3วัน5วัน7วันและอธิษฐานจิตแล้วก็นิ่งเงียบไปเลยแต่นั้นเข้านิโรธสมาบัติแต่เป็นนิโรธสมาบัติแบบฤาษีแบบนั้นน่ะคือเข้านิโรธสมาบัติแบบไม่ใช่ว่าบรรลุอะไรนะเข้าได้โดยเข้าของฌานฤาษีแต่ถ้าเป็นนิโรธสมาบัติจริงๆของหลวงปู่ม่านพุทธเลสโตคือความพ้นทุกข์ตลอดเวลาเรียกว่านิโรธนิโรธแปลว่าพ้นทุกข์สมาบัติแปลว่าต่อเนื่องก็คือพ้นทุกข์อย่างต่อเนื่องทั้งตลอดชีวิตเรียกว่านิโรธสมาบัติในสภาวะจิตตื่นค่ะอีกคำถามนึงนะเจ้าคะคือขณะที่เราป่วยสมมติว่าเราไปทำผ่าตัดอะไรก็แล้วแต่คือมีพระอาจารย์ถามโยมว่าโยมเอาจิตไว้ที่ไหนอ๋อไว้ที่อะที่ลมหายใจเจ้าค่ะท่านบอกแม่นี่น่ามาฝึกเลยดูจิตควรจะอยู่ที่รู้โยมก็ไม่ค่อยแน่ใจจริงๆต้องอยู่ที่ลมหายใจกับที่รู้นี่มันผิดกันตรงไหนเจ้าค่ะก็อยู่ที่รู้ก็เพื่อว่าไอ้เราก็รู้ก็คือรู้ขันธ์5นี่แหละเพราะว่าขันธ์5มันจะดับแล้วก็ผ่าปุ๊บจะเกิดในขันธ์5มันตายแตกดับไปมันก็ไอ้ร่างกายขันธ์5เนี่ยมันก็หายใจไม่ได้มันก็มีความรู้สึกไม่ได้มันก็มีความคิดไม่ได้มันก็ไม่สามารถพูดได้คือไม่สามารถคิดไม่สามารถพูดได้ไม่สามารถเคลื่อนไหวไม่สามารถแสดงกิริยาการได้ไม่สามารถหายใจได้มันก็ตายเลยแต่ไอ้รู้ไม่แตกไม่ดับถ้าเราฝึกอยู่กับรู้ตอนเนี้ยก็ตายแต่ไอ้ขันธ์5แต่รู้ไม่แตกไม่ดับไม่ทำลายเป็นอมตะเลยอันนี้เป็นนิพพานอ๋อถ้าอยู่กับตัวรู้ถ้าอยู่กับผู้ตัวรู้นะคะแล้วอีกอันสมมติเราจะตายการที่เราจะตายแล้วเราก็อยู่กับลมหายใจตลอดจนลมหายใจสุดท้ายไม่มาอยู่กับรู้อยู่กับรู้อยู่กับรู้ถ้าสมมติถ้าเราอยู่กับลมหายใจตายแล้วจะไปตรงไหนเจ้าคะอ๋อมันไม่รู้จิตนะมันนี่ก็ไปตามยถากรรมแล้ว
พราะว่ามันอยู่กับลมหายใจแต่ไม่รู้ว่าจิตมันปรุงว่ายังไงไงอันนี้ก็ไปตามยถากรรมเลยเพราะไม่รู้จิตขณะที่อยู่กับลมหายใจปรุงไม่ได้ใช่ไหมเจ้าคะแล้วลมหายใจหมดปุ๊บไม่ตอนขณะอยู่กับลมหายใจเนี่ยแต่ข้างในมันพูดอยู่มันภาคอยู่เราไม่เห็นนะตอนที่รู้อยู่เราไม่ใจอะแต่ข้างในมันต้องภาคอะไรพูดอะไรอยู่แต่เราไม่เห็นมันเลยความไม่เห็นไม่รู้เลยไปเอาวิชาตัวเนี้ยแล้วแต่มันจะไปตามกถากรรมอ๋อจริงค่ะมันต้องอยู่กับรู้รู้กายรู้จิตเนี่ยรู้อยู่กับรู้แต่ไม่เป็นกายเป็นจิตแต่อยู่กับรู้พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระหลานทั้งหลายอยู่กับรู้อยู่กับรู้อยู่กับรู้รู้กายรู้จิตรู้ตัวเราอยู่กับรู้แล้วก็ปล่อยตัวเรามันค่อยๆความรู้สึกตัวค่อยๆหมดไปความคิดค่อยๆห่างตัวเราออกไปพอเราจะตายกับตอนเราจะหลับมันคล้ายกันเราฝึกตอนจะหลับก็ได้พอเราจะหลับเนี่ยเราก็อยู่กับรู้ตัวเราไว้อยู่กับรู้เราก็รู้ตัวเราก็คือร่างกายเราที่นอนหายใจอยู่เนี่ยหายใจแผลบๆอยู่เนี่ยเราก็รู้ตัวเราไว้พอจะตายก็เหมือนกันร่างกายเราก็นอนหายใจแผลบๆเนี่ยก็นอนหายใจแล้วเราก็รู้อยู่กับรู้ร่างกายที่นอนหายใจแล้วก็ความรู้สึกตัวแล้วก็ความคิดเราก็รู้ขันธ์5ให้มันครบเนี่ยก็สักแต่ว่ารู้ขันธ์5ไว้ก็ทั้งความรู้สึกตัวทั้งความคิดเนี่ยแล้วเราจะเห็นว่าพอเราจะหลับจริงๆเนี่ยแม้แต่เราจะรู้เนี่ยไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นขันธ์5สติสมาธิปัญญาหรือสัมปชัญญะเนี่ยความรู้สึกตัวมันก็ค่อยๆเบอร์เกิมถ้าไอ้ความรู้สึกตัวไม่ขาดนะไม่ขาดเนี่ยนอนไม่หลับหรอกนอนไม่หลับอันนี้มันความรู้สึกตัวมันขาดจริงๆมันก็เลยหลับไอ้ความรู้สึกตัวคือสติสัมปชัญญะเนี่ยมันขาดความรู้สึกตัวมันค่อยๆเบอร์เคิมเพราะว่าอะไรไอ้ความรู้สึกตัวสติสมาธิปัญญาสัมปชัญญะมันเป็นสังขารในขันธ์5มันเลยเกิดดับได้ไงแต่เพราะว่ามันมีสติอยู่เลยความรู้มันมีอยู่ธรรมชาติของธาตุรู้มันเลยทำงานอยู่ได้เพราะว่าสติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่ที่นั่นความรู้อยู่ที่ไหนสติอยู่ที่นั่นสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันตอนนี้ถ้าสติไม่ขาดเนี่ยถ้าสติไม่ขาดความรู้ร่างกายจิตใจเราไปเรียนรู้ตลอดเวลาเลยมันไม่เบอร์เลยตอนนี้พอเราสติเริ่มขาดความรู้มันก็เริ่มหายเพราะว่าสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันตอนนี้พอนอนไปก็ตอนเราจะตายมันมีลักษณะเดียวกันคือความสติสัมปชัญญะมันเป็นขันธ์5มันก็เริ่มเบอร์ไปพอเบอร์ไปความรู้มันก็เริ่มขาดเพราะว่าสติกับความรู้มันอยู่คู่กันแล้วก็เราสังเกตดูไหมตอนเราจะหลับมันจะมีอาการเบอร์ไปค่อยๆเกิมความคิดก็ค่อยๆหายไปเนี่ยเราจะตายก็แบบเดียวกันอ่ะความรู้สึกตัวมันจะค่อยๆขาดไปแล้วความคิดก็ค่อยห่างไปความรู้สึกตัวค่อยเบอร์ไปแล้วก็ดับวุบไปแล้วก็ตายแต่ถ้ามันไม่ถึงกับความตายมันก็วืบไปแล้วก็หลับไปแต่เหมือนกันเลยตอนนี้เวลาฝึกต้องฝึกให้รู้ไว้ฝึกให้รู้ไว้ปล่อยให้กายมันหลับอย่าหลับอย่าลืมตากายมันนอนหลับอยู่แต่สัทธาสติยังมีอยู่มันก็จะรู้อยู่ตลอดเวลาว่าภายในจิตใจแหละเราเนี่ยมันพูดอะไรมันบ่นอะไรกิ๊กถ้าเราไปรู้แต่ลมหายใจเนี่ยถ้าเราไปรู้แต่ลมหายใจเขาออกเราไม่รู้ว่าเราภาคเราพูดอะไรอยู่ในใจมันจะเสียท่าคือมันไม่รู้ว่าเราภาคเราพูดอะไรเพราะมันลมหายใจดับไปแค่นั้นแหละจิตมันไปตามที่มันพูดมันภาคเลยมันภาคอะไรมันเกาะเกี่ยวอะไรมีอะไรหน่วงเหนี่ยวมันไปดึงมันไปเราไม่รู้เรื่องเลยตอนเนี้ยมันก็เหนี่ยวเราไปดึงเราไปได้เลยดังนั้นแต่ถ้าเราเนี่ยเป็นรู้ไว้รู้จิตไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันดับไปค่ะมันดับไปเลยแล้วก็เป็นรู้ฝึกให้เป็นรู้ไว้ในขณะนี้แน่ในขณะที่ว่าจิตตื่นสึกฝึกให้เป็นรู้ไว้ไม่ไปเป็นคิดให้เป็นรู้ไม่ไปเป็นคิดให้เป็นรู้เพราะรู้มันคิดไม่ได้ไงแต่ก็รู้ว่าเนี่ยขันห้ามันคิดมันพูดมันภาคมันบอกมันบ่นตลอดเวลาแต่รู้มันพูดมันภาคมันคิดไม่ได้มันได้แต่รู้นี่พอเราฝึกเป็นรู้ปุ๊บเป็นรู้เนี่ยไม่มีตัวตั้งรู้มานะไม่มีตัวตั้งรู้มามันมีแต่ร่างกายจิตใจของเราเนี่ยที่ปรากฏแต่เป็นสิ่งที่ถูกรู้แต่ไอ้ตัวตนของผู้ที่มารู้เนี่ยไม่มีไม่ใช่ว่ามีไปตั้งรู้ไว้เหมือนที่คนหลายคนฝึกแล้วพยายามไปตั้งตัวรู้ไว้ไม่มีนะอันนั้นน่ะอันนั้นมันตัวปลุกแต่งอันนั้นตายแล้วก็ต้องไปเกิดอีกไปเป็นตามยถากรรมอีกมันไม่จะมีตัวตั้งรู้หรอกไอ้ขันธ์5มันมีแต่ตัวขันธ์5ปรากฏคือมีร่างกายที่เคลื่อนไหวมีลมหายใจที่เคลื่อนไหวมีความรู้สึกที่เคลื่อนไหวมีความคิดนึกตามปรุงแต่งที่เคลื่อนไหวแต่รู้ไม่รู้ไม่มีตัวตนของผู้รู้ไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้มันมีแต่ขันธ์5ที่ถูกรู้แต่ไอ้ผู้รู้ไม่มีตัวตนเพราะว่าผู้รู้ตัวตนมันไม่มีไงไอ้วิญญาณธาตุเนี่ยมันไม่มีตัวตนผู้รู้เนี่ยมันไม่มีตัวตนมันเป็น
มีแต่ความว่างเปล่าแต่มันในความว่างเปล่าไม่มีตัวตนมันมีความรู้รู้อะไรก็รู้ตุกเนี่ยรู้ขันห้าตลอดเวลาเลยถ้าสติยังมีอยู่เนี่ยอาศัยสติสมาธิปัญญาในขันห้าไปช่วยมีสติไว้ความรู้ก็รู้ตัวขันห้าตลอดเวลาเลยถ้าเอาสติไปตั้งไว้ที่รู้อะไรทุกขณะปัจจุบันไปตั้งที่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไปตั้งที่คนอื่นมันก็เลยไปรู้แต่เรื่องของคนอื่นนี่ไปเกิดที่เขาแหละทีนี้สติเนี่ยมันมาตั้งที่ตัวเราตั้งที่ใจสติรู้ที่ใจสติตั้งอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจเพราะอาศัยสติเนี่ยในขันห้าเนี่ยมันมารู้ที่ใจของเราไม่ส่งจิตออกนอกไปมันก็เลยมารู้เรื่องของตัวเราตลอดเวลาเลยรู้เรื่องตัวเราก็รู้ทั้งร่างกายจิตใจนี่ถ้ารู้ทั้งร่างกายจิตใจก็ถ้าเราสักแต่ว่ารู้ได้ก็บรรลุนิพพานเหมือนกับทุกท่านเลยเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ลูกตาไปถามมาก็ที่เป็นพระอรหันต์ก็อยู่กับรู้อยู่กับผู้รู้อยู่กับรู้อยู่กับผู้รู้เดี๋ยวหลวงปู่ดูลย์อตุโลก็ถามท่านก็ถามท่านก็บอกอยู่กับรู้เนี่ยหลวงปู่เหรียญเวลาพอลูกตาไปถามท่านเองท่านก็บอกอยู่กับรู้นี่แหละแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่เทศน์เทศน์รังสีก็อยู่กับรู้หลวงปู่ลีตานังกะโลก็อยู่กับผู้รู้เนี่ยท่านไปอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้นะท่านก็อยู่กับรู้อยู่กับรู้เนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้มีตัวตนของผู้รู้หรอกก็คือว่าแค่สักตะวะรู้สิ่งที่ถูกรู้แค่สักตะวะรู้สิ่งที่ถูกรู้แต่ไม่มีตัวรู้เนี่ยไปตั้งไว้ตั้งรู้ไว้นะมีแต่แค่รู้สิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้ก็คืออะไรก็คือร่างกายจิตใจนี่แหละเนี่ยขันธ์ห้าเรานี่แหละเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไว้ดังนั้นเวลารู้ไม่ใช่ไปรู้แต่ลมมันต้องรู้ทั้งจิตใจด้วยแล้วก็อยู่กับรู้แต่ไม่ไปอยู่กับลมหายใจแล้วก็ไม่ไปอยู่จิตที่คิดได้แต่อยู่กับรู้ก็คืออยู่กับรู้เนี่ยไม่ใช่ว่ามาตั้งรู้แยกลอยอิสระนะก็คือว่าแค่รู้สิ่งที่ถูกรู้เขาเรียกว่าภาษาเขาเรียกว่าอยู่กับรู้แต่ว่าไม่ใช่ว่าไปไล่รู้นะไอ้ไล่รู้นี่ไม่ใช่ไอ้ไล่รู้นั่นคือปรุงแต่งมันมีแต่สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยปรากฏเกิดขึ้นเองระดับไปเองเกิดขึ้นเองระดับไปเองเกิดขึ้นเองระดับไปเองอย่างนี้เขาเรียกว่าอยู่กับรู้หรือแค่รู้หรือสักตะวันรู้มันคล้ายๆอย่างนี้เนี่ยลมหายใจเข้าออกร่างกายเนี่ยคือลมหายใจเข้าออกแล้วก็จิตใจก็คือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยมันเหมือนกับไอ้เนี่ยไอ้กระดาษทิชชู่เนี่ยนะกระดาษทิชชู่เนี่ยมันเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เกิดดับเองเกิดเองดับเองมันก็เหมือนกันเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเองเกิดเองแล้วก็ดับเองเกิดเองแล้วก็ดับเองเหมือนกับพวกท่านทั้งหลายเนี่ยรู้อยู่เนี่ยแหละสังเกตไหมสังเกตดีๆนะท่านไม่เคยปรากฏตัวตนของผู้รู้เลยท่านเห็นว่ามีแต่กระดาษทิชชู่ที่หลวงตาโยนขึ้นในอากาศแล้วก็ตกมาเองเกิดเองตกเองเกิดเองตกเองเห็นจิตเป็นเช่นนี้เลยไม่เคยมีความรู้สึกย้อนกลับมาถึงผู้รู้เลยมีแต่สิ่งที่จิตที่เกิดเองดับเองเหมือนกระดาษทิชชู่ที่ลอยขึ้นในอากาศแล้วก็เกิดขึ้นเองแล้วก็ตกมาเองตามเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมาเองแล้วก็ดับไปเองตามเหตุตามปัจจัยเกิดขึ้นมาเองแล้วก็ดับไปเองตามเหตุปัจจัยครับเพราะว่าสิ่งที่ถูกรู้มันเปลี่ยนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเปลี่ยนไปจิตที่เอามาคิดวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันก็เลยเกิดดับไปตามเหตุปัจจัยที่เปลี่ยนไปมันก็เลยเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองแต่ท่านสังเกตไหมตอนที่ท่านเห็นลูกตาโยนกระดาษทิชชู่ขึ้นไปในอากาศเนี่ยโยนกระดาษทิชชู่ไปในอากาศแล้วมันตกมาเนี่ยท่านเห็นแต่กระดาษทิชชู่มันเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ตกลงที่พื้นมันเกิดขึ้นแล้วตกลงที่พื้นของมันเองตามเหตุตามปัจจัยท่านไม่เคยรู้สึกถึงผู้รู้ที่ตั้งไว้เลยแต่เวลาท่านปฏิบัติจริงๆท่านปฏิบัติผิดท่านไม่เห็นจิตมันเกิดเองดับเองอย่างธรรมชาติท่านมีผู้รู้ที่ไปแทรกแซงไปตั้งไปจงใจไปเจตนาไปพยายามรู้ไปแทรกแซงมันเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ท่านผิดตลอดเลยเพราะอะไรมันรู้แบบเดียวกับที่ท่านเห็นกระดาษทิชชู่เนี่ยเห็นอาการของจิตเนี่ยเป็นแบบกระดาษทิชชู่ที่มันลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ตกขึ้นมาตามเหตุปัจจัยลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ตกขึ้นมาตามเหตุปัจจัยเนี่ยท่านสังเกตไหมว่าท่านเห็นแต่กระดาษทิชชู่มันลอยขึ้นบนฟ้าแล้วก็ดับลงมาตามเหตุตามปัจจัยลอยขึ้นบนฟ้าแล้วดับลงมาตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครเลยสักคนเดียวที่ต้องคอยตั้งใจรู้เจตนารู้จงใจรู้พยายามจะแทรกแซงกระดาษทิชชู่ที่มันเกิดดับเกิดดับไม่มีใครเลยคิดว่ากระดาษทิชชู่มันเป็นอย่างนี้มันลอยแบบนี้อยากให้มันลอยอย่างนั้นมันลอยอย่างนั้นอยากให้มันลอยอย่างนี้ท่านก็ได้แต่แค่เห็นกระดาษทิชชู่มันเกิดมันลอยขึ้นฟ้าเกิดเองดับเองตามเหตุตามปัจจัยที่ลูกตาโยนขึ้นเกิดเองดับเองตามเหตุตามปัจจัยที่ลูกตาโยนขึ้น
ท่านสังเกตออกไหมว่าไม่เคยปรากฏตัวตนของผู้รู้เลยปรากฏแต่สิ่งที่ถูกรู้เกิดดับเกิดดับตามธรรมชาติของเขาอย่างนั้นเองซื่อๆนี่แน่ที่พระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านบรรลุธรรมมีพระอรหันต์องค์หนึ่งท่านไปสงสัยการปฏิบัติเลยไปรอถามพระพุทธเจ้าไปที่ใต้คันธกุฎีพุทธเจ้าพอดีฝนตกลงมาก็เลยว่าเดี๋ยวรอให้ฝนเนี่ยหยุดตกแล้วก็จะขึ้นไปถามปัญหาพระพุทธเจ้าฝนก็ตกลงมามากน้ำจากชายคาก็ไหลลงไปกระทบกับพื้นน้ำข้างล่างเกิดต่อมน้ำผุดขึ้นมาแล้วก็แตกไปเกิดต้นต่อมน้ำผุดขึ้นมาแล้วแตกไปเกิดต่อมน้ำผุดขึ้นมาแล้วแตกไปเกิดต่อมน้ำผุดขึ้นมาแล้วแตกไปต่อมน้ำเกิดขึ้นมาตามเหตุปัจจัยเพราะมีน้ำจากชายคาลงไปกระทบกับพื้นน้ำข้างล่างเกิดต่อมน้ำขึ้นมาเกิดขึ้นมาตามเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปของเขาเองเกิดขึ้นมาตามเหตุปัจจัยแล้วก็ดับของเขาไปเองเกิดขึ้นมาตามเหตุปัจจัยแล้วดับของเขาไปเองท่านมาเทียบกับการรู้เห็นกิริยาการภายในจิตของท่านที่เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไร้ตัวตนของผู้ดูไร้ตัวตนของผู้รู้ไร้เจตนาไร้ความพยายามไร้ความตั้งใจไร้ผู้ยึดมั่นถือมั่นเหลือแต่ยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติท่านเห็นแต่เพียงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาตามเหตุเป็นปัจจัยสิ่งทั้งหมดเหล่านั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาไม่มีใครเสวยไม่มีใครยึดมั่นถือมั่นไม่มีใครไปรองรับไม่มีใครไปตั้งรู้ไม่มีใครไปจงใจรู้ไม่มีใครไปเจตนารู้ไม่มีใครพยายามรู้ไม่มีใครต้องไปแทรกแซงอะไรคงปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติที่ของมันคือมันเกิดขึ้นมาเองตามปัจจัยและดับไปเองตามเหตุตามปัจจัยของมันเองไม่ปรากฏฝ่ายผู้รู้เลยปรากฏแต่ฝ่ายสิ่งที่ถูกรู้ที่เกิดขึ้นเองดับเองเรียกว่ายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปัญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังธรรมพุทธเจ้าจบล้ำพึงขึ้นมาแบบนี้โอ้ยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมติพุทธเจ้าตรัสเลยว่าอัญญาโกณฑัญญะรู้แล้วหนอเห็นแล้วหนอรู้แจ้งแล้วหนอเนี่ยนั้นพระสาวกที่ไปยืนรอที่จะถามคำถามพุทธเจ้ารออยู่ใต้คทากุฎีพุทธเจ้าเห็นต่อมน้ำที่เกิดจากน้ำที่จากชายคาไหลมากระทบพื้นน้ำข้างล่างแล้วเกิดเป็นต่อมขึ้นมาแล้วเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองตามเหตุตามปัจจัยเกิดเองดับเองตามเหตุปัจจัยท่านเอามาเทียบกับกิริยาการภายในใจของท่านมีแต่กิริยาการที่เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองตามเหตุปัจจัยไม่มีตัวตนของผู้รู้ไม่มีผู้แทรกแซงไม่มีผู้เสวยไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นมีแต่กิริยาเท่านั้นที่ปรากฏเกิดเองดับเองท่านเห็นกิริยาการในใจของท่านกับต่อมน้ำข้างนอกเหมือนการเปรียบเทียบกันเป็นเช่นนั้นเองธรรมชาติเขาเกิดขึ้นเองตามเหตุตามปัจจัยและดับไปของเขาเองไม่มีใครไปแทรกแซงไม่มีใครต้องพยายามไปทำอะไรกับเขาเพราะฝนหยุดตกเท่านั้นแหละท่านสิ้นความยึดมั่นถือมั่นทุกอย่างธรรมชาติเกิดขึ้นเองดับเองก็บรรลุนิพพานเดินกลับกุฏิไปโดยไม่ต้องขึ้นไปดูถามพุทธเจ้าท่านสังเกตออกไหมเนี่ยเวลาท่านเห็นกระดาษทิชชู่มันเกิดดับเนี่ยกระดาษทิชชู่ที่มันลอยขึ้นฟ้าแล้วก็เองดับเองตามเหตุตามปัจจัยท่านสังเกตไหมว่าท่านไม่มีความพยายามไม่มีความจงใจไม่มีเจตนาไม่มีความเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยเลยดูจิตทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้หลายคนเราบ่นมันทำไมดูจิตมันเหนื่อยแบบเนี้ยเฮ้ยถ้าใครเห็นกระดาษทิชชู่มันขึ้นลงไม่เห็นจะเหนื่อยอะไรเลยเนี่ยถ้าใครเห็นกระดาษทิชชู่เนี่ยมันลอยขึ้นลอยลงลอยขึ้นฟ้าแล้วก็ตกลงมาที่พื้นลอยขึ้นฟ้าแล้วตกมาที่พื้นแล้วไม่เห็นเหนื่อยอะไรเลยแต่เวลาดูจิตแต่ละคนเหนื่อยมากเลยเหนื่อยกับมันมากเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยมากในการดูจิตผิดแล้วอันนั้นเนี่ยท่านทำผิดท่านมีความปรุงแต่งเกิดขึ้นอันนั้นเนี่ยท่านไม่ใช่รู้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช่รับรู้อย่างเป็นธรรมชาติเข้าใจไหมล่ะไอ้สงสัยไหมมีคำถามนะเจ้าคะที่ว่ารู้ซื่อๆคือสมมุติว่าตาเห็นรูปสมมุติโยมเห็นหลวงตา
ก็รู้ว่าเป็นหลวงตาแต่ว่านี่คือรู้ซื่อๆใช่ไหมจ๊ะคะแต่ถ้าต่อด้วยอุ้ยหลวงตาทำไมผิวดำไปหรือทำไมอย่างนั้นอย่างนี้นี่ไม่ใช่รู้ซื่อๆแล้วใช่ไหมเจ้าคะเดี๋ยวตรงนี้คำถามที่ดีมากเลยเนี่ยถ้าเราไปเน้นแต่ทางตาหูจมูกลิ้นกายที่กระทบแล้วก็รู้ซื่อๆแต่สิ่งที่เห็นรู้ซื่อๆแต่สิ่งที่ได้ยินไม่มารู้ซื่อๆที่ใจไว้ด้วยอันเนี้ยเราจะเอาตัวเราเนี่ยเอาขันห้าเนี่ยไปพยายามรู้สิ่งใดภายนอกตัวเราซื่อๆแล้วตอนเนี้ยพอรู้ซื่อๆไม่ได้จะทุกข์มากเลยจะพยายามมากร้องห่มร้องไห้มาหาหลวงตาหลายคนอ๋อเจ้าค่ะสาธุรู้ซื่อๆคือรู้ใจตัวเองซื่อๆรู้ใจตัวเองซื่อๆพอรู้ใจตัวเองซื่อๆมันก็จะไปรู้ทุกอย่างภายนอกซื่อๆเองแต่ถ้าไม่รู้ใจตัวเองซื่อๆมันจะไม่รู้ข้างนอกซื่อๆแต่ถ้าเราไม่รู้ใจเราซื่อๆเราเอาตัวเราไปรู้ข้างนอกซื่อๆรู้หลวงตามารู้หลวงตาแล้วจะต้องไม่ให้คิดอะไรกับหลวงตาเลยไม่ให้มีความคิดไม่ให้ภาคอะไรเลยแล้วก็หลายคนทำแบบนี้เราก็เออไปเลยกลายเป็นโรคเออไปอ๋อเจ้าค่ะโอเคเข้าใจตรงนี้งั้นก็เท่ากับว่าถ้าสมมติตาเราเห็นหลวงตาแล้วเราก็ชำเลืองดูข้างในเราว่ามันพูดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะมันจะพูดอะไรก็ช่างมันมันจะต่ออะไรก็แค่รู้ซื่อก็รู้ซื่อมันคิดแบบนี้เพราะถ้าเรารู้จิตที่เราภาคซื่อมันก็จะรู้หลวงตาซื่อไปด้วยเจ้าค่ะโอเคเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะอันนี้ดูทุกเรื่องเป็นแบบนี้นะเจ้าค่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอะไรก็ชำเลืองดูที่ใจเรามันพูดอะไรต้องรู้ซื่อที่ใจแล้วมันจะพร้อมกันก็จะรู้ซื่อสิ่งที่สัมผัสข้างนอกซื่อไปด้วยอ๋อเจ้าค่ะแต่ถ้าเราไม่รู้ซื่อที่ใจเราไปพยายามเนี่ยรู้แต่ข้างนอกซื่อแต่ไม่รู้ใจซื่ออันเนี้ยมันเอาตัวขันห้าเอาตัวเราเนี่ยไปพยายามให้มันรู้ซื่อข้างนอกอันเนี้ยมันก็บีบบังคับมากเลยอันนั้นคือเป็นการกระทำใช่เป็นการกระทำที่บังคับไม่ให้มันไม่ให้มันภาคอะไรเลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะเพราะขันห้ามันจะเป็นต้องภาคใช่ไหมเจ้าค่ะใช่อย่างนี้มันก็เท่ากับปรุงแต่งมันไม่เหมือนกับที่ลงตาโยกระดาษทิชชู่ขึ้นฟ้าแล้วก็ถ้าเกิดกระดาษทิชชู่มันลอยขึ้นแล้วก็ตกลงโดยตามธรรมชาติของมันเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราพยายามไปแทรกแซงแบบนี้คือให้มันซื่อๆไม่ภาคอะไรอันนี้ท่านแทรกแซงค่ะแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเห็นว่าโกรธอย่างเงี้ยค่ะถ้ากรณีถ้าเราโกรธอยู่เงี้ยก็รู้ว่ามันโกรธก็แค่นั้นเดี๋ยวมันก็ดับไปเองมันก็รู้ซื่อๆรู้โกรธซื่อๆเข้ามาดูโกรธซื่อๆเดี๋ยวซื่อๆมันก็ดับไปเองเพราะว่ามันก็เหมือนกับกระดาษที่จู่เนี่ยมันเกิดขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยที่กระทบแล้วมันก็เกิดขึ้นเองก็ถ้ารู้ซื่อๆมันจะไปเพ่งอาการรู้ซื่อๆให้มันดับนะหลายคนเข้าใจผิดรู้ซื่อๆคือไปเพ่งอาการรู้ให้มันดับไปคาหน้าคาตาคาหนังคาเขาอย่างนี้ไม่ใช่ผิดอย่างนี้ไม่รู้ซื่อๆอันนี้แตกแซงคือเราทำอะไรเราก็ทำไปแต่ก็ในใจมันเกิดเราก็รู้มันเป็นธรรมชาติที่ต้องรู้อยู่แล้วก็เราก็มีสติสัมปชัญญะในการทำกิจการงานนี้ประจำวันไม่ให้ผิดพลาดแต่ในใจมันเกิดอะไรขึ้นเกิดมันก็ต้องรู้อยู่โดยธรรมชาติถ้าเรายังมีสติรู้ที่ใจดูที่ใจมันก็จะต้องรู้ว่ามันมีการโกรธแล้วกระทบอ่ะก็โกรธขึ้นแต่เราก็ยังมีสัมปชัญญะในการทำกิจการงานไปตามปกติไม่ต้องไปใส่ใจเดี๋ยวมันก็ดับมันไปเองเกิดเองก็ดับเองแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่รู้หรอกธรรมชาติมันก็รู้มันโกรธก็ต้องรู้พวกเรากระทบแล้วมันโหมก็ต้องรู้แต่เราก็มีสติธรรมชาติญาณในการทำงานตามปกติไปไม่ต้องไปใส่ใจมันก็รู้อยู่ว่าในใจมันกระทบโกรธขึ้นมาแล้วก็มีสติธรรมชาติญาณในการทำงานตามปกติแต่ก็รู้ในใจเนี่ยก็รู้อยู่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เราไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปเพ่งมันดับไปมันก็เองมันก็ดับเองดับเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องไปสนใจดับเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องสนใจเป็นเรื่องของเขาเพราะว่ามันอยู่ที่ว่ากระทบแรงกระทบค่อยมันก็กระทบแรงมันก็โดนกับจริตนิสัยกระทบแรงมันก็ต้องกดสักพักหนึ่งแล้วก็ดับมันไปเองค่อย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 ดับหายไปนะมันจะดับปุ๊บไปเลยไงค่อยค่อยค่อยเลือนหายดับหายไปแต่ถ้ากระทบค่อยๆมันนิดนิดหน่อยเดี๋ยวมันก็ไม่ถูกกับจริตนิสัยไม่ตรงกับจริตนิสัยมันก็เดี๋ยวมันก็ดับไปเองดับเร็วแต่ไม่ใช่ว่าไปเพ่งดับปุ๊บอะไรเงี้ยไม่ใช่คือมันดับไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเราสามารถกลับมาอยู่ที่ลมหายใจหรืออะไรไม่ต้องเลยอยู่กับเนี่ยปัจจุบันที่เรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยมีสติสัมปชัญญะอยู่กับปัจจุบันที่เรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยมันเกิดเองมันดับมันเองเนี่ยตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ว่าเราไปทำมันดับแต่ถ้าเราไม่รู้ต้นทันมันเนี่ยว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในใจเรามัวแต่ส่งจิตออกนอกไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจอันนี้เราจะมีอารมณ์ผสมร่วมเข้าไปเลยตอนนี้ร่วมกับอารมณ์โกรธแล้วกลายเป็นเรื่องเป็นราวก็เหมือนอย่างนี้อารมณ์โกรธมันเหมือนกับว่าเนี่ยพวกท่านขับรถมาเนี่ยขับรถมาฟังธรรมเนี่ยรถที่ท่านขับมาเนี่ยมาจอดใหม่ท่อไอเสียมันร้อนไหมร้อน
ท่านขับมาไกลจากต่างจังหวัดบางคนขับมาแค่ในกรุงเทพมาหาหลวงตาที่ศาลาธรรมปทุมธานีเนี่ยบางคนขับมาจากนครปฐมบางคนขับมาเมื่อวานนี่ขับมาจากไหนมึงไกลๆกันทั้งนั้นเนี่ยบางคนก็ขับมาแค่ในกรุงเทพบางคนก็ขับแค่ใกล้ๆนี่ปทุมธานีเนี่ยท่อไอเสียเนี่ยร้อนเท่ากันไหมไม่เท่ากันเวลาท่อไอเสียมันร้อนไม่เท่ากันเนี่ยเวลามันเย็นเราไม่ทำอะไรกับมันเนี่ยมันเย็นไหมไม่ใช่เราก็มันจอดอยู่เนี่ยเราก็ไม่ไปทำอะไรกับมันเดี๋ยวมันเย็นไหมมันก็เย็นมันเป็นธรรมชาติที่เกิดแล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาแต่มันจะดับช้าดับเร็วมันอยู่ที่เหตุปัจจัยแตกต่างกันคือท่านขับมาไกลหรือขับมาใกล้แต่อย่างไรมันก็ต้องดับแต่ทำไมเขาบอกว่าก็ต้องรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจเพราะว่าสติต้องตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจคือต้องมีสติไงมีสติว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจพอมีสติมันก็เลยรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจคือสติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่นั่นความรู้อยู่ไหนสติอยู่ที่นั่นสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันนะถ้าเราเอาสติไปว่าแต่คนอื่นว่ามันก็ไปมีเรื่องมีราวสารพัดเลยเพราะมันไปรู้แต่เรื่องคนอื่นเพราะว่าสติไปอยู่ที่คนอื่นมันก็เลยไปรู้เรื่องคนอื่นนี่ก็ไปวิพากษ์วิจารณ์มีเรื่องมีราวกันถ้าเราสติตั้งที่ใจมันก็เลยรู้ว่าในใจอะไรเกิดขึ้นแต่ไม่เข้าไปยึดถือแต่เดี๋ยวยังไงมันก็ดับช้าดับเร็วมันก็ดับเหมือนกับท่อไอเสียรถอะอยู่ที่เหตุปัจจัยที่กระทบ